น้องๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวกันนะคะกอไก่เด็กๆทุกวันต้องตื่นให้ได้ก่อนไก่นะคะจะได้ไม่ไปโรงเรียนสายขอไข่ไข่ไก่ที่ทุกๆเช้าเรานำมาทอดไข่ดาวกินกันค่ะขอขวดขวดแก้วใช้แล้วน้องๆต้องทิ้งให้ถูกที่นะคะคอควายควายสมัยก่อนเอาไว้ไถนาปลูกข้าวให้เรากินกันค่ะคอคนเป็นคนต้องทำความดีมีธรรมะประจำใจคอระฆังเมื่อได้ยินเสียงระฆังให้น้องๆรีบมาเข้าแถวกันนะคะงองูงูมีพิษร้ายหนีให้ไกลที่สุดเมื่อเจอจอจานจานทุกใบต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาใช้นะคะชอชิงฉิ่งทำมาจากทองเหลืองเวลาตีมีเสียงดังกังวานชอช้างช้างตัวใหญ่พละกำลังมากมายซอโซ่โซ่เอาไว้ผูกหรือล่ามสิ่งของต่างๆชอเชอร์คู่กันคนและธรรมชาตินี่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ยอหญิงเกิดเป็นผู้หญิงทุกคนต้องรักนวลสงวนตัวดอชดาเอาไว้สวมศีรษะเวลาทำการแสดงเช่นรำไทยตอปะตักมีลักษณะแหลมคมเอาไว้ปักควายและวัวให้เชื่อฟังค่ะถอฐานฐานความมั่นคงและแข็งแรงทอมนโทถ้าน้องๆ อย่างหน้าขาวเหมือนนางทอมนโทน้องๆต้องดูแลเอาใจใส่กันนะคะทอผู้เฒ่าเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์มากมายในชีวิตนอเนนเนนต้องปฏิบัติธรรมถือศีล10ข้อดอเด็กเด็กๆทุกคนต้องเชื่อฟังพ่อแม่กันนะคะตอเต่าเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานทอถุงรอเอาไว้ใส่สิ่งของต่างๆเช่นข้าวหรือขนมทอทหารทหารไทยทำหน้าที่ป้องกันประเทศทอธงทุกวัน8โมงเช้าเราจะชักธงขึ้นสู่ยอดเสานอหนูหนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบอใบไม้เมื่อทับถมกันนานๆใบไม้จะกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินปอปลากินปลาแล้วจะฉลาดเพราะปลามีโอเมก้า3ค่ะหอผึ้งน้ำผึ้งมีรสหวานเป็นน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ฟอฝาองค์ทุกใบต้องมีฝาปิดเพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ค่ะพอพานเราเอาพานไว้วางพวงมาลัยและดอกไม้ฟอฟันต้องแปรงฟันทุกเช้าและก่อนนอนนะคะมันจะได้ไม่ผูกพอสำเภาการล่องเรือเดินทางในสมัยก่อนต้องใช้เรือสำเภาที่มีขนาดใหญ่มอม้าเป็นสัตว์กินพืชและวิ่งเร็วมากค่ะยอยักษ์ตัวโตๆมีเขี้ยวอย่างในละครชอบตื่นแบกตะบองรอเรือมีเรือก็ต้องมีพายเอาไว้พายเรือลอลิงลิงแสนซนลิงลพบุรีลิงทางใต้เอาไว้ขึ้นมะพร้าวค่ะวอแหวนเอาไว้ใส่นิ้วมือเช่นแหวนรุ่นแหวนมั่นแหวนแต่งงานศาลาลาอย่างศาลารอรถเมย์ศาลาพักร้อนศาลาวัดซึ่งจุคนได้มากมายสอฤาษีเป็นผู้ทรงศีลเช่นพระเจ้าตาจากเรื่องพระอภัยมณีเสือเป็นสัตว์ดุร้ายที่อาศัยอยู่ในป่าหอหีบหีบไม้หรือหีบเหล็กเอาไว้เก็บเสื้อผ้าเอาไปเก็บของมีค่าต่างๆลอจุฬาว่าวจุฬามีการแข่งขันกันที่สนามหลวงทุกปีออ่างเราใช้อ่างในการใส่น้ำค่ะพอนกฮูกนกฮูกเป็นสัตว์ที่หากินตอนกลางคืนมีตาโตๆอย่าลืมนะคะเป็นคนไทยต้องอ่านพูดเขียนและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องสวัสดีค่ะ